และสำหรับใครที่ชอบศิลปะความประณีตอ่อนช้อยในราชสำนักที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและต้องการอยากที่จะเรียนรู้ถึงขั้นตอนวิธีการทำงานที่งานอุ่นแอรักคลายความหนาวครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเพราะว่ามีการสาธิตศิลปะชั้นสูงและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยติดตามได้จากรายงานของคุณวรรณชนกสังขเวชครับรายงานจากพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าการสืบสารอนุรักษ์งานศิลปะแล้วก็งานช่างฝีมือในแขนงต่างๆนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรที่จะอนุรักษ์ไว้ค่ะซึ่งภายในงานอุ่นแอรักคลายความหนาวนะคะก็มีการจัดแสดงผลงานศิลปะแขนงต่างๆเอาไว้ค่ะอย่างเช่นที่ดิฉันกำลังทำอยู่ในขณะนี้ค่ะงานดอกไม้สดคือการนำดอกไม้สดชนิดต่างๆมาประดิษฐ์ให้เป็นชิ้นงานที่ประณีตงดงามด้วยวิธีการกรองเย็บมัดร้อยซึ่งสามารถนำไปใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาพิธีกรรมทั่วไปตกแต่งสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีและใช้เป็นของชำร่วยเพื่อแสดงความขอบคุณในโอกาสต่างๆค่ะแสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นถึงความประณีตบรรจงและละเอียดอ่อนในขั้นตอนการประดิษฐ์และความงดงามของชิ้นงานเมื่อสำเร็จอีกทั้งยังสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ซึ่งภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวก็ได้มีการจัดแสดงศิลปะขั้นสูงและสาธิตการสอนให้แก่ประชาชนที่สนใจด้วยค่ะเช่นการร้อยพวงมาลัยกล้วยไม้ซึ่งโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงนำมาจัดแสดงและสอนให้กับประชาชนตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ไปจนถึงสำเร็จออกมาเป็นชิ้นงานเลยล่ะค่ะงานหลักของเราก็คือเป็นพวกมาลัยดอกไม้สดนะคะก็จะมีตั้งหลายรูปแบบมาลัยกระแตกล้วยไม้กระแตพุทธหรือไม่ก็แม้กระทั่งกระแตแห้งแล้วก็ในส่วนของมาลัยก็จะมีมาลัยกล้วยไม้ค่ะแล้วก็มาลัยห่วงลางเป็นชำร่วยเอาไปไหว้พระหรือว่าใช้ในงานแต่งงานเอาไปชำร่วยไหว้ผู้ใหญ่ได้แล้วก็มาลัยกล้วยไม้แล้วก็จะมีในส่วนของงานพุ่มด้วยค่ะงานพุ่มก็จะมีในส่วนของเครื่องหอมนี่ก็จะมีน้ำอบน้ำปรุงแป้งล่ำยาอะไรเทียนอบไม้อบขนมนะคะแล้วก็มีส่วนของจำหน่ายด้วยค่ะเรื่องนี้ในการสอนเนี่ยเรามีการเปิดสอนอะไรให้กับประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวชมงานนะคะเราจะมีทุกวันค่ะเวียนกันไปเริ่มบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นในแต่ละวันก็จะมีวันนี้ก็จะมีกระแตกล้วยไม้มีสอนกระแตกล้วยไม้วันต่อไปก็มาลัยกล้วยไม้วันต่อไปก็มาลัยเป็นเนี่ยค่ะมาลัยห่วงลับเวียนกันไปในแต่ละวันมีทุกวันค่ะแล้วขั้นตอนการสอนเรามีการสอนยังไงบ้างคะจนสำเร็จเป็นชิ้นงานก็สอนตั้งแต่แรกเริ่มอย่างสอนมาลัยกล้วยไม้ก็ตั้งแต่เด็ดลักเลยค่ะบางคนจะแกะลักไม่เป็นค่ะบางคนก็จะแกะแบบดอกขาดบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยก็จะมีแกะลักเงี้ยค่ะขอเชิญชวนนะคะทุกท่านมาแวะได้ค่ะมีทั้งของสวยสวยงามงามมาลัยสามารถเอาไปไหว้พระได้เลยค่ะมาลัยสดสดร้อยกันแบบว่าร้อนๆร้อยกันแบบเห็นกันไปเลยค่ะนอกจากการร้อยพวงมาลัยกล้วยไม้แล้วยังมีการสอนร้อยกระแตการทำเครื่องแขวนงานพุ่มและมาลัยตุ้มด้วยค่ะซึ่งจะหมุนเวียนมาสอนให้กับประชาชนทุกวันตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยมีค่าเรียนและค่าอุปกรณ์100บาทค่ะเรียกได้ว่าราคาย่อมเยาและคุ้มค่ากับความรู้ที่จะได้รับกลับมาเลยล่ะค่ะจากการสอนแล้วยังมีชิ้นงานที่สำเร็จแล้วมาวางจำหน่ายให้ประชาชนที่เข้ามาเลือกซื้อและนำไปประดับบ้านหรือนำไปเป็นของฝากในโอกาสต่างๆด้วยค่ะแต่ถ้าใครที่มาฝึกลองทำในงานนี้แล้วยังไม่จุใจยังอยากจะเรียนต่อในศิลปะแขนงต่างๆก็สามารถไปเรียนได้ที่โรงเรียนช่างฝีมือในวังค่ะซึ่งจะเปิดรับสมัครไปจนถึงปลายเดือนมีนาคมนี้ค่ะก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะสำหรับความงดงามของงานดอกไม้สดค่ะซึ่งประชาชนที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาได้ทุกวันค่ะจนถึงวันที่11มีนาคม2561ค่ะและช่วงนี้นะคะดิฉันต้องขอตัวไปร้อยพวงมาลัยต่อก่อนค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ